ผิดถูกเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะแต่เรื่องจิตใจต้องดูแลกันถึงที่สุดค่ะวันชาปนกิจศพคู่กรณีนงชัชชาพาเดียกิติภูมิลูกชายคนโตมาเคารพผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายค่ะให้คำมั่นค่ะว่าจะรับผิดชอบทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานศพรวมถึงการเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตหลังจากนี้โดยภรรยาของผู้เสียชีวิตคุณเกษมศรีแก้วกล้าซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุคลื่นแม่โจ้เรดิโอจังหวัดเชียงใหม่เตรียมย้ายกลับมาดูแลลูกชายที่กรุงเทพซึ่งคุณหนงก็รับปากค่ะว่าจะช่วยเหลือหางานใหม่ให้ค่ะพูดถึงระดับหนึ่งก็โอเคแต่คุณแม่ก็กังวลในเรื่องของต่อไปเพราะว่าคุณแม่ทำงานอยู่เชียงใหม่เนาะก็อยากจะกลับมาอยู่กับลูกก็กังวลในเรื่องของงานนะคะแต่คุณหนงเขารับปากว่าจะช่วยเหลือกันในเรื่องของงานอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของคดีนะคะคุณเดียลูกชายหนงก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเมื่อวานนี้คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดค่ะซึ่งคุณหนงก็ฝากไว้นะคะเตือนทุกคนให้ขับรถด้วยความระมัดระวังและอยากให้กรณีลูกชายของตัวเองนั้นเป็นอุทาหรณ์ค่ะ